เปิดวันวางขาย iPhone 14ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะจองยังไงและเปิดจองวันไหนนะครับผมป่ะเดี๋ยวมาตามฟังกันครับโอเคครับหลังจากที่มีการเปิดตัวสินค้าของ Apple นะครับก็คือ iPhone 14นะครับผมหลายคนก็กำลังรอสอยอยู่เหมือนกันนะครับปกติแล้วเนี่ย Apple เนี่ยจะทำการวางขาย iPhone ต่อจากเมืองนอกนะครับผมในไทยเนี่ยจะต่อจากเมืองท้องประมาณ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยโหเป็นเดือนเลยครับเป็นเดือนๆเลยและก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆของ iPhone 13เนี่ยขยับเข้ามาเหลือประมาณ 2-3 สัปดาห์แค่นั้นเองนะครับล่าสุดนะครับผมในฝั่งของประเทศไทยรอบนี้นะครับทาง Apple ได้มีการขยับเทียร์ให้วางขายพร้อมกันกับอเมริกาเลยนะครับผมซึ่งใครที่กำลังติดตามอยากรู้ว่าเว็บไหนจะจองเปิดจองเมื่อไหร่นะครับผมต้องบอกเลยว่ามีการเปิดจองผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับผมวันที่9กันยายนนะครับผมเวลา1ทุ่มตรงแต่ในเรื่องของเว็บไซต์เนี่ยจะจองที่ไหนจองผ่านเครือข่ายไหนนะครับยังไงมีกลุ่ม iPhone 14 Series นะครับผมให้เพื่อนๆได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็คอยแชร์คอยอัปเดตกันนะครับสามารถเข้าไปจอยกลุ่มกันได้สำหรับคนที่รอ iPhone 14อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าวันจองย้ำอีกรอบนึงคือวันที่9เวลา1ทุ่มตรงนะครับผมแต่ว่าถ้าเครือข่ายอื่นๆเนี่ยมาดูกันอีกทีว่าเป็นเวลาไหนนะครับไปอยู่ในกลุ่ม iPhone 14รอไว้ได้เลยเนาะอ่ะโอเคนะครับผมส่วนวันที่วางจำหน่ายจากการให้คนที่จองไว้แล้วนะครับหรือบางคนเนี่ยโอเคอยากสู้อยากลองเอาหน้างานเลยไม่ต้องรอลุ้นว่าจะจองมาอะไรยังไงอยากเดินลุยไปหน้างานเลยวันขายของเขานะครับก็คือวันที่16นะครับผมวันที่9ก็คือวันศุกร์นะครับผมผ่านไปอีก1สัปดาห์นะครับเป็นวันขายเลยขายจริงนะครับจองก่อน1สัปดาห์แล้วก็วันขายจริงอีก1สัปดาห์ถัดไปอันนี้นะครับผมจะเป็นเฉพาะรุ่นของ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะครับผมสำหรับวันวางจำหน่ายต่างๆที่ทีโอได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าจะมี1รุ่นพิเศษนะครับผมนั่นคือเป็น1รุ่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ iPhone 14 Plus นะครับจะมีการวางจำหน่ายในวันที่7ตุลาคมนี้แทนนะครับผมจะมาช้ากว่าเพื่อนๆนิดนึงนะครับใครที่ชอบอัปเดตหรืออยากติดตามเกี่ยวกับข่าว iPhone 14แบบนี้หรืออยากให้อติรีวิวเอามาเทียบกันมุมมองไหนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อกดติดตามช่องอติรีวิวไว้กันละกันนะครับจะได้มาเจออติรีวิวบ่อยๆเจอทีมงานเอาเครื่องเอาอะไรมารีวิวให้ดูบ่อยๆนะครับฝากกด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆที่รอ iPhone 14เหมือนกันอยู่ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังมีคลิปอีกเยอะแยะมากมายที่จะรอสรุปให้เพื่อนๆดูได้เรียนรู้แล้วก็มาลุ้นกันว่าของจริงของ iPhone 14จะเป็นยังไงลองเคสลองฟีเจอร์อะไรต่างๆแล้วจะเป็นยังไงนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ